พบกับChannel Thai Basketball Academy อีกครั้งนะครับก็วันนี้คลิปนี้จะเป็นการแนะนำการพื้นฐานในการชูตบอล นะครับว่าท่าที่ถูกต้องควรจะเป็นยังไงครับอย่างแรกเลยคือบาลานซ์นะครับเราให้มันกลางประมาณครบลำตัวนะครับใช้กำลังส่งจากเข่าเนี้ยขึ้นไปดูนี่ใช้โคนนะโคนนิ้วโคนนิ้วครับจับเพื่อความมั่นคงของบอลเนี่ยถ้าเราจับตุ้งอย่างเงี้ยมันคอนโทรลไม่ได้นะมันหลุดถ้าเราจับปลายกันไปมันก็จะคุมอะไรมันยากเพราะฉะนั้นใช้โคนนิ้วครับแล้วก็ถามกันมาเยอะนะครับว่าใช้กี่นิ้วดีพี่คนมือแล้วแต่คนเลยถ้ามือเล็กก็5นิ้วไปเลยถ้ามือใหญ่มันก็ใช้ได้3นิ้วนะ3นิ้วอย่างผมเห็นนะของจอแดนเนี่ยเขาใช้3นิ้วนี้เวลาเขาสอนเนี่ยเขามือเขาใหญ่มากเขาใช้3นิ้วเขาคุมบอลได้แล้วแต่เรามือเล็กเนี่ยเราจะ4นิ้วเลย4นิ้วนะแล้วตรงกลางเป็นตัว L ครับนิ้วกลางคือเรื่องมือเนี่ยมันพูดยากเพราะว่านิ้วคนเรามันยาวไม่เท่ากันบางคนนิ้วชี้ยาวกว่านิ้วกลางบางคนนิ้วกลางยาวกว่าใช่ไหมให้สังเกตว่าจังหวะสุดท้ายที่บอลมันหลุดอ่ะมันหลุดจากนิ้วไหนถ้านิ้วกลางก็ใช้เป็นตัวคอนโทรลสุดท้ายนะครับถ้าเป็นนิ้วชี้ก็ใช้นะเห็นนิ้วผมไหมอ่ะอย่างเงี้ยนิ้วชี้ใช่ป่ะอันนี้นิ้วกลางมือซ้ายไกด์แฮนด์นะไกด์แฮนด์อยู่ประคองเฉยไม่ล้ำไม่บนหรือไม่เตี้ยเกินไปนะมาเนี้ยข้างๆครับแล้วก็เรื่องของต่ออยู่ที่คนอีกว่าชอบแบกไหมถ้าชอบแบกก็อย่างนี้ใช่ไหมยิงบางคนยิงแบบลอตโต้บอลอะไรเนี้ยเล็งอย่างเงี้ยเล็งจากข้างเนี้ยปุ๊บแต่ผมจะชอบหางคิ้วขวาขึ้นไปอย่างเงี้ยมันจะอยู่ที่หางคิ้วขวาพอดีใช่ไหมต่อกับเท้าบางคนยืนสแควร์ใช่ไหมยืนขนานแต่บางคนยืนเอียงอย่างเคอรี่ยืนเอียงแต่สังเกตว่าที่เท้าเนี่ยเท้านำเนี่ยต้องหาห่วงอย่างนี้นะเท้านำนี่เป็นที่ห่วงคู่เลยเท้านี้ไปชี้นิ้วที่ห่วงเห็นไหมประมาณนี้นึงเทคนิคอีกนิดนึงคือถ้าบอลยิ่งใกล้ห่วงเรายิ่งไม่ต้องใช้กำลังส่งจากข้างล่างเพราะว่าใกล้ห่วงใช้แค่ข้อมือนะลองดูถ้าใกล้ห่วงเนี่ยมันแค่นี้มันก็ลงแล้วใช้แค่ข้อมือระยะกลางเราอาจจะย่อใช้กำลังของข้อต่อเราก็ต้องใช้กำลังจากส่วนเข่ากระโดดขึ้นมาฉะนั้นถ้าถูกต้องฟอร์มถูกเราไม่ได้ใช้แรงเยอะเลยถ้าเราทำฟอร์มของการชูตติ้งให้ถูกต้องเนี่ยมันจะเป็นไม่ต้องใช้แรงเยอะมันจะเป็นจังหวะโมเมนตัมเดียวกันหมดครับก็ลองเอาไปปรับใช้นะครับสำหรับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับบาสเกตบอลนะครับหรือว่าสงสัยเรื่องการชูตติ้งครับสอบกลางแก้ยังไงนะครับสอบหนีบแก้ยังไงนะครับหรือว่าผมยืนบิดผมยืนอย่างนี้ทำอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวพี่มาช่วยตอบปัญหาข้อสงสัยให้นะครับแล้วก็ผมว่าจะมีประโยชน์กันครับสำหรับคลิปนี้เป็นพื้นฐานการเซตบอลก่อนเพื่อการชูตบอลที่ถูกต้องแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย